มีเสียงเสียงหนึ่งมาฟังสมมติว่าเป็นเสียงที่ดังขึ้นอยู่ในหูของเราเราก็บอกว่าเรื่องที่คุณคิดนั่นน่ะถูกแล้วทำเลยดีเสียงที่มาแบบนี้เนี่ยเราจะเชื่อได้ไหมและนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ะมีข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนนโศกเป็นผู้ดน,น,นิลรายการในทุกวันศุกร์ที่เราพบกันนั้นก็เป็นช่วงของนิทานบรรณา,นนาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวของนิทานดัมบบทบ้างนิทานชาดกบ้างเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโดยในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหกโมงเช้า ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าจะรับฟังทางระบบพอดแคสต์ทางเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันก็ได้ที่ต้องมาแบ่งเรื่องราวตัวนี้ออกส่วนที่เป็นนิทานปัะจานานั้นเพราะว่าเนื้อหาคำสอนมีหลายอย่างทั้งส่วนที่เป็นแม่บทหัวข้อส่วนที่เป็นพุทธพจน์ส่วนที่ท่านอธิบายไว้เอง ส่วนที่เราสาวกรุ่นต่อๆมาก็อ,อธิบายเพิ่มเติมมาไว้ต้องมีการแยกชั้นของข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่านผฟังว่ามันมีหลายชั้นข้อมูลมีหลายแบบเพื่อที่จะให้กลับไปสู่แม่บทหัวข้อหรือว่าเรื่องแรกเริ่มเดิมทีว่าต้นเป็นมายังไงเพื่อที่จะไม่ให้ลืมราดลืมต้นมันเพราะว่าเวลาเราไปไปเรื่อยๆ เมทีเผลอไปเปลินไปก็อย่าลืมรากลืมต้นก็จึงแบ่งในวันศุกร์ธรรมวังเป็นเรื่องของนิทานธรรมบทเรื่องของนิทานจาดกหมายฟังเรื่องแรกในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมารบวงมารเดี๋ยวบางทีก็เป็นเสียงที่เกิดขึ้นในหูเรานี่แหละเป็นเสียงที่เหมือนกับมาบอกเป็นความคิดอย่างในการ์ตูนบางทีเราจะเห็นด้านซ้ายเป็นมารด้านขวาเป็นเทพ พูดอยู่ในเสียงของเราโต้กันทำอย่างนี้สิอย่าทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นสิอย่าทำอย่างนี้เรเราเสียงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเชื่อได้ไหมเราควรจะทำหรือไม่ควรจะทำให้มันเป็นเสียงหลอกหรือมันเป็นเสียงจริงหรือความคิดนี้มันดีหรือมันไม่ดีหรือมันใช่หรือมันไม่ใช่หรือมันจริงจมันจะเป็นยังไงอาจจะเป็นมานก็ได้ดฟังมานมันแฝงมาดูยังไง ในเรื่องแรกวันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่แหละก็มีความคิดนึกขึ้นเห็นการปกครองที่ไม่เป็นธรรมในช่วงนั้นก็คือก่อนที่พระเจ้าเปรตที่โกศลจะขึ้นกรองราชก่อนที่พระเจ้าพิมพิสารจะขึ้นครองราชก็มีการปกครองที่ไม่เป็นธรรมอยู่ทำให้พระพุทธเจ้าตอนนั้นก็มีความคิดไว้ เราน่าจะกลับไปปกคกองหน้าดีไหมนี่ดีไหมความคิดเนี่ยดีไหมก็เกิดมีเสียงบอกดีสิคุณทําได้ดีเลยเนี่ยเพื่อประโยชน์เพื่อผู้คน,เพ,น,นเพื่อนั่นเพื่อนี่เออดีไหมดีไม่ดีดูอย่างไรในเรื่องแรกวันนี้เรื่องของมารขอเชิญรับฟังธรรมาบทแปลเรื่อง มาภาคที่7เรื่องที่239พระศาสดาเมื่อประทับอยู่นะกระท่อมกลางปา่าซึ่งตั้งอยู่ที่ชายป่าหิมพานทรงปรารบมานตรัสพระธรรมเทศนานิว่าอัตถมหิชาตมหิสุขาสหายะเป็นต้น ตอนมานทูลให้พระาศาสดาทรงครองราชสมบัติก็ได้ยินว่าในเวลานั้นพระราชาทั้งหลายทรงครองราชสมบัติกดขี่ข่มเหงประชาชนเพราะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนถูกเบียดเบียนด้วยการลงอาทยา ในรัชสมัยของพระราชาผู้ไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมทรงดำริด้วยอำนาจความกรุณาอย่างนี้ว่าเราอาจกรองราชสมบัติโดยธรรมไม่เบียดเบียนเองไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนไม่ชนะเองไม่ให้ผู้อื่นชนะไม่เศร้าโศกเองไม่ให้ผู้อื่นเศร้าโศกหรือไม่หนอ มันผู้ลามกทราบความปริวิตกข้อนั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงดำริว่าพระสมณโคดมทรงดำริว่าเราอาจเจอครองราชสมบัติได้หรือไม่หนอก็บัดนี้พระสมณโคดมนั้นจะเป็นผู้ใกล้จะครองราชสมบัติก็ขึ้นชื่อว่าราชสมบัตินี้ เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อพระสมนณโคดมกราบครองราชสมบัตินั้นอยู่เราอาจจะได้โอกาสเราจะไปกระตุ้นให้พระองค์เกิดความอุตสาหะดังนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงครองราชสมบัติเถิด ขอพระสุคตเจ้าจงทรงครองรารชสมบัติโดยธรรมไม่เบียดเบียนเองไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนไม่ชนะเองไม่ให้ผู้อื่นชนะไม่เศร้าโศกเองไม่ให้ผู้อื่นเศร้าโศกเถิดพระเจ้าข้ะพระนั้นพระศา,ศาสดาจึงได้ตรัสกับมานั้นว่ามันผู้ใจบาป จะได้ประโยชน์อะไรจากเราจึงกล่าวอย่างนี้แค่แต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเองทรงอบรมอิทธิบาททั้งสี่มาดีแล้วหากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำนงหวังจะอธิษฐานให้ผูเขาหลวงหิมพานเป็นทองผู้เขาหลวงที่ทรงอธิษฐานนั้นก็จะเป็นทองได้ทีเดียวข้าพระองค์ จะใช้ทรัพย์ทำกิจที่ควรทำให้พระองค์ประเหตุนี้พระองค์จะทรงครอบครองราชสมบัติโดยธรรมบรรู้มีพระภาคจึงได้ทรงยังคาถาเหล่านี้เพื่อให้มานเกิดความสังเวชขึ้นด้วยตรัสด,ดังนี้ว่าผู้เขาเป็นทองคำล้วนสุกปลังแม้ผู้เขานั้นขยายเป็นสองเท่าก็ายังไม่เพียงพอ แก่คนคนเดียวบุคคลทราบดังนี้แล้วพึงดำรงชีวิตแต่พอดีผู้ใดเห็นทุกว่ามีกรรมใดเป็นแดนเกิดผู้นั้นจะน้อมไปในกรารมนั้นได้อย่างไรเล่าผู้ที่เกิดมารู้อุปธิคือสภาพเข้าไปทรงไว้ว่าเป็นธรรมเรื่องข้องในโลกแล้ว พึงศึกษาเพื่อนำอุปจินั้นนั่นแลออกเสียดังนี้เราจึงได้ตรัสต่อไปว่ามันผู้ใจบาปคำสอนของเจ้าเป็นอย่างหนึ่งของเราก็เป็นอย่างหนึ่งคือเป็นคนละอย่างกันความเห็นในธรรมะของเจ้ากับของเราลงกันไม่ได้เพราะเราเองมีคำสอนดังนี้ เราได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าเมื่อความต้องการเกิดขึ้นจะหายทั้งหลายนำความสุขมาให้ความยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้นำความสุขมาให้บุญนำความสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิตการละทุกทั้งปวงเสียได้นำความสุขมาให้ ความเป็นผู้เกื้อกูลมารดานำความสุขมาให้ในโลกหนึ่งความเป็นผู้เก oui, <Hey, uh ื้อกูลบิดานำความสุขมาให้ความเป็นผู้เกื้อกูลสมณะนำความสุขมาให้ในโลกและความเป็นผู้เกื้อกูลพรมนำความสุขมาให้ศีลนำความสุขมาให้ราบเท่าชรา ศัทธาที่ตั้งมัน่นนำความสุขมาให้การได้ปัญญานำความสุขมาให้การไม่ทำบาปทั้งหลายนำความสุขมาให้บาลีว่าอัตธรหิชาทมหิสุขาสหายาตุตีสุขายาอิตารีตเรนะปัญญสุขังชีวิตะ สังฆยมหิสัพพะสะทุกสะสุขังปหานังสุขามัตเตยตาโลเกอโทเปเตยตาสุขาสุขาสามัญยตาโลเกอโทปรมัญยตาสุขาสุขังยาวะชราศีลังสุขาสัทธาปฏิติตาสุโขปัญญายะปฏิลาโภ ปาปานังอาการะนังสุขังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอัตธรรมหิแปลว่าเมื่อความต้องการหมายความว่าก็เมื่อกิจเช่นการทำจีบอลเป็นต้น็ดีการระงับอธิที่ก่อนเป็นต้นด็นนนดีเกิดขึ้นแก่ฝ่ายบรรพชิตหรือเมื่อกิจเช่นการทำนาเป็นต้น็ดีการถูก ผู้ร่วมกับฝ่ายมีกำลังกว่าย่ำหยีก็ดีเกิดขึ้นแก่ฝ่ายกะเรอสหายเหล่าใดสามารถช่วยให้จิตสำเร็จได้หรือให้สงบได้สหายเช่นนั้นนําความสุขมาให้คําว่าตุถีสุขาแปลว่าความยินดีนําความสุขมาให้หมายความว่า สำหรับกระเัาะทัง้งหลายผู้ไม่สันโดษด้วยสิ่งที่ตนมีอยู่จึงเริ่มทำทุจริตกรรมมีการตัดช่องย่องเบาเป็นต้นฝ่ายบัญชิตทั้งหลายผู้ไม่สันโดษด้วยปัจจัยของตนจึงเริ่มสแสวงหาที่ไม่ถูกต้องต่างๆ่กระเรและบัญชิตเหล่านั้นจึงหาความสุขไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น ความสันโดษด้วยของตามมีตามได้คือด้วยของของตนไม่ว่ามากหรือน้อยนี่เองนำความสุขมาให้คำว,ว่าบุญยางแปลว่าบุญหมายความว่าก็บุญกรรมที่กำหนดไว้ตามอัตยาใยนั่นแหละนำความสุขมาให้ในเวลาตายไปคำว่าสัพพสสะ แปลว่าทั้งปวงหมายความว่าพระอรหันต์กล่าวคือการละวัตตะทุก์ขทั้งสิ้นได้น,นั่นแลชื่อว่านำความสุขมาให้ในโลกนี้ชื่อว่ามัตเตยตาแปลว่าความเป็นผู้เกื้อกูลมารดาส่วนการปฏิบัติชอบในบิดาชื่อว่าเปเตยตาคือความเป็นผู้เกื้อกูลบิดา ก็การตำนุบบำรุงมารดาบิดานี่แลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วด้วยคำแม้ทั้งสองโดยว่าเมื่อมารดาและบิดาทราบว่าบุตรไม่ดูแลแล้วย่อมเอาสมบัติของตนฝังดินไว้บ้างมอบให้แก่คนอื่นบ้างอันหนึ่งบุตรเหล่านั้นย่อมได้รับการติเตียนว่า คนพวกนี้ไม่ดูแลเอาใจใส่มารดาบิดาเมื่อกายแตกตายไปย่อมไปเกิดในนรกคูดก็มีส่วนบุตรเราใดดูแลเอาใจใส่มารดาบิดาโดยเคารพบุตรเหล่านั้นย่อมได้รับทรัพย์สมบัติของมารดาบิดาเหล่านั้นทั้งอย่างได้รับการสรรเสริญและเมื่อกายแตกตายไป ย่อมไปเกิดในสวรรค์เพราะฉะนั้นด้วยสองข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่านำความสุขมาให้คือสุข,ขาส่วนการปฏิบัติชอบในบรรพชิตทั้งหลายชื่อว่าสามัญญาตาคือความเป็นผู้เกื้อกูลสมนณะก็การปฏิบัติชอบในพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ลอยบาปแล้วเท่านั้นชื่อว่าปรมัญญาตาคือความเป็นผู้เกื้อกูลพรามการบำรุงพระพุทธเจ้าด้วยปัจัยสีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยทั้งสองคบนี้ส่วนความเป็นผู้เกื้อกูลสมณนะและแก่ปราแม่นี้พระองค์ก็ตรัสว่า เป็นการนำความสุขมาให้ในโลกส่วนคำว่าสีหลังแปลว่าศีลหมายความว่าแต่จริงเครื่องประดับตกแต่งทั้งหลายมีแก้วมณีต้มหูและผ้าแดงเป็นต้นย่อมงดงามสำหรับคนผู้ดำรงอยู่ในวัยนั้นๆเท่านั้น เครื่องประดับตกแต่งสำหรับคนหนุ่มจะงดงามในเวลาแก่หรือเครื่องประดับตกแต่งสำหรับคนแก่จะงดงามในเวลาหนุ่มก็หาไม่อันหนึง่งยังให้เกิดคราหาขึ้นว่าคนนี้ถ้าจะบ้าสวนศีลเช่นศีห้าและศีสิบเป็นต้นย่อมงดงามในทุกๆวัยสำหรับคนหนุ่ม และคนแกท่ทีเดียวย่อมนำมาแต่ความโสมนัสายเดียวเพราะให้ได้คำชมว่าโอ้ท่านผู้นี้มีศีลจริงหนอโดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสุข,ขังยาวะชราสีลังแปลว่าศีลน,นำความสุขมาให้ปราบเท่าชราส่วนคำว่า สัทธาปฏิทิตาแปลว,ว่าสรัทธาที่ตั้งมันแล้วหมายความว่าสรัทธาทั้งที่เป็นโลกียะและโลกุตระทั้งสองอย่างที่ไม่หวั่นไหวตั้งมันแล้วเท่านั้นนำความสุขมาให้ก็ที่ว่าสุขโขปัญญาปฏิลาโบแปลว,ว่าการได้ปัญญานำความสุขมาให้ หมายความว่าการได้ปัญญาทั้งที่เป็นโลกียะและโลกุตระนำความสุขมาให้ส่วนคำว่าปาปานังอะกรณังแปลว่าการไม่ทำบาปทั้งหลายหมายความว่าการไม่ทำบาปทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคคือเสตุขาดนำความสุขมาให้ในโลกนี้ ในเวลาจบเทศนาการบรรลุธรรมได้มีแก่เทวดาเป็นนันมากแลเรื่องมานจบวิธีการที่เราจะดูให้รู้ได้ตัมง่ฟังว่าเฮ้ความคิดของเรานี่มันมันถูกไหมเนาะมันใช่หรือเปล่านี่ก็คือดูตามมักนั่นเองมาในที่นี้เนี่ยพูดขึ้นมาตัมง่ฟังว่าโอ้ยท่านเนี่ยมีอธิบาทสี เราก็เะพบอกว่าอธิษฐานให้ภูเขาเนี่ยเป็นทองเนี่ยนะสามารถที่จะใช้ทํานั่นนี่ได้เอาละค้าพระเจ้าเนี่แหละจะอาสาในการที่จะไปต่ำมาเนี่ยก็มาแทรกแซงและคือลักษณะของการที่ใช้กามมาเป็นเรื่องล่อบางที่อิลิทเนี่แหละก็เป็นมานเองอิลิทนี่หมายถึงคนชั้นสูงคนมีเงินคนมีนนมอานาจ บดยที้ก็ทำตัวเป็นมารเองเพื่อจะก่อยควบกลุ่มสิ่งต่างๆเอาไว้ให้อยู่ในที่เราเรียกว่าอุ้งมือมารในที่นี้ถ้าบอกว่าวิธีการที่กระทําเรื่องราวที่กระทําไปหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันหลีกออกจากมัคหลีกออกจากสัมมาสังกัปปะหลีกออกจากทางที่ถูกที่ดีที่ชอบนี่อันนั้นคือไม่ถูกแล้ว แพราะว่าคำว่ามานท่านผู้ฟังมาจากคำว่ามาระมาระแปลว,ว่าล้างผลาญความดีหมายถึงถูกตัดความดีออกไปการที่ถูกตัดความดีออกไปนั่นคือลักษณะที่มรคเนี่ยเคลื่อนออกเราออกนอกทางตรงนี้คือเป็นจุดที่เราดูได้ดูได้ว่าไอ้ความคิดที่เรามีอยู่ในจิตใจเนี่ยมันใช่ไหมมันถูกไหมแต่มันเกี่ยวเนื่องด้วยการ,รพยาบาทหรือเบียดเบียนอันนั้นไม่ถูกแล้ว แต่ไหนเกี่ยวข้องด้วยการหลีกออกจากกรรมเกี่ยวข้องด้วยการไม่ปฏิบาตไม่เบียดเบี้ยนอันนั้นถูกทางแล้วให้มาตามมาอันนี้เราจะดูได้ลักษณะของมานอย่างหนึ่งกมฟังก็จะเป็นการบีบคันให้เราคิดว่าเราจำเป็นต้องทำแต่ความที่ว่าจำเป็นต้องทำเนี่มันอะไรจำเป็นยังไงบีบคั้นนี่ มือนกบคนแข็งแรงเอาเชือกมาขันชนะที่ศีรษะของคนที่กำลังน้อยเนี่ยโอ้ยการถูกขันชนะแบบนี้เนี่ยคือถูกบีบคั้นถูกบีบคั้นให้ต้องทำมีกัลักษณะของมารในเรื่องที่สองวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมารน,นี่แหละที่มันบีบคั้นบีบคั้นให้พระพุทธเจ้าเนี่ยคิดว่าจะเจ็บปวดขึ้นมาโดยการบีบคั้นไม่ใช่บีบคั้นตัวพระพุทธเจ้าด้วยแต่ว่าบีบคั้น ราหุนท่านพระราหุนตอนนั้นเพิ่งเป็นพระไม่ถึงพรรษาเลยด้วยความที่พรรษาอย่างน้อยทําให้ที่อยู่ที่อะไรมันก็ไม่ได้มีสิทธิ์เต็มที่เหมือนกับคนที่มีพรรษามากแล้วทําให้สุดท้ายเนี่ยไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนก็เลยไปนอนอยู่ที่ชานกุติของพระพุทธเจ้ามานก็คิดว่าโอ้ดูสิ กุมารของพระพุทธเจ้ามานอนเฝ้าอยู่หน้าห้องเหนียได้จังหวะแกล้งแล้วเพื่อที่จะให้เกิดความเจ็บช้ำตีลูกเนี่ยก็สะเทือนไปถึงพ่อดูซิว่าพ่อเนี่ยจะว่ายังไงจะเจ็บช้ำไหมถูกบีบคั้นแบบนี้ลักษณะที่ว่าสถา,านการณ์มันบีบคั้นเนี่ยทุกฝังอย่างเช่นว่าคุณจะคลอดลูกหรือว่าลูกพึ่งมีอายุไม่มากยังกินนมอยู่แต่ ไม่มีเงินซื้อนมอด้วยความบีบคั้นนี้ก็จึงต้องไปขโมยนี่อลักษณะที่แบบบีบคั้นอย่างนงี้นะี่ยะพระพุทธเจ้าทำอย่างไรลองฟังเรื่องที่สองในวันนี้เรื่องของมารที่มาบีบคัน้นพระพุทธเจ้าผ่านทางพระราหุลธรรมบทแปลเรื่องมารภาคที่8เรื่องที่247 พระศัสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันทรงปรารบมารรัสพระธรรมเทศนานิว่านิทังคตโอสันตาสีวีตะโตนหะอนังกโนเป็นตน้นในความพิสดารบรายะเีดมีดังนี้ว่าในวันหนึ่งเวลาวิการพระเทระเป็นนันมาก เข้าไปสู่พระเชตวันมหาวิหารไปยังที่อยู่ของพระราหุนเดระไล่ท่านไปอยู่ที่อื่นเมื่อท่านไม่มีที่อื่นที่จะพักได้จึงไปนอนที่หน้ามุกพระกันทกุดีกองพระตถากพรานั้นท่านพระราหุบนบรรลุพระอราหันต์แล้วยังไม่มีพรรษามานชื่อ วะสาะวตียังอยู่ในภพกองตนนั่นเองเห็นท่านนอนที่หน้ามุกพระกันทกุดีจึงคิดว่าพระหน่อน้อยผู้แทงใจก่อนพระสมณโคดมนอนข้างนอกส่วนพระองค์บรรทมภายในพระกันทกุดีก็เมื่อเรารังแกพระหน่อน้อยพระองค์เองก็จะเป็นเหมือนถูกรังแกด้วยมานั้น จึงนรมิตเพศเป็นช้างใหญ่มาเอางวงรัศศีสะพระเถระแล้วส่งเสียงร้องดุดนกกรเรียนตอนพระศาสดาทรงแสดงเหตุที่พระราหุลไม่กลัวพระศาสดาทรงบรรทมในพระคันธกุฎีทราบว่าช้างนั้นเป็นมานจึงตรัสว่ามาน คนเช่นท่านนั้นตั้งแสนคน,คนก็ไม่อาจทำให้บุตรของเรากลัวได้เพราะว่าบุตรของเรามีปกติไม่สะดุง้งปราศจากตัณหาแล้วมีความเปลี่ยนมากมีปัญญามากเราจึงได้ตรัสประคาถานี้ว่าภิกษุใดพูดถึงความสำเร็จไม่มีความสะดุง้งปราศจากตัณหา ไม่มีกิเลสเรื่องยั่วยวนตัดลูกศรอ,อันให้ไปสู่พบได้แล้วร่างกายนี้ของภิกษุนั้นเป็นร่างกายสุดท้ายภิกษุปราศจากตัณหาบนความยึดมั่นสลาดในนิรุตติบทรู้หมวดหมู่อักษรแล้วรู้เบื้องต้นและเบื้องปลายแห่งอักษรทั้งหลายผู้นั้นแหล ผู้มีร่างกายสุดท้ายเราเรียกว่าผู้มีปัญญามากเป็นมหาบุรุษบาลีว่านิท as ังคะโตอสันตาสีวีตะตะโนหะอนังคโนอัจฉินทิภวะสันลานิอันติโมยังสมัสโยวีตะตะโนหะอนาธาโนนิรุติปะทะโกวิโท อาคารานังสันติปาตังชัญญาบุพภาปารานิจัะสะเวอันติมะสารีโรมหาปัญโยมหาปุริโสติวุจติก็ในบรรณาคำเหล่านั้นคำว่านิถังขโตแปลว่าพูดถึงความสำเร็จหมายความว่าพระอรหันต์ชื่อว่าความสำเร็จ กองบัญญัติทั้งหลายในพระศาสนานี้ถึงคือบรรลุพระอารหันต์นั้นคำว่าสันตาสีแปลว่าไม่มีความสะดุง้งได้แก่ชื่อว่าผู้ไม่สะดุง้งเพราะไม่มีกิเลสเรื่องสะดุง้งคือราคาเป็นต้นในภายในก็ดีว่าอจินีิพระวะสันลานิแปลว่า ตัดลูกศรอันให้ไปสู่พบได้แล้วได้แก่ตัดแล้วซึ่งลูกศรอันให้ไปสู่พบทั้งสิ้นได้กัมม่าสมุดสยโยแปลว่าร่างกายได้แก่ร่างกายนี้ของผู้นั้นเป็นชาติสุดท้ายกัมม่าอนาธานโนแปลว่าหมดความยึดมั่นได้แก่ผู้ไม่มีการยึดถือในการเป็นต้นกัมม่า นิรุตติปะทะโกวิโตแปลว่าฉลาดในนิรุตติบทหมายความว่าผู้ฉลาดในปฏิสัมพิทาทั้งสี่คือนิรุตติและข้อที่เหลือข้อที่ว่าอัคารานังสันนิปาตังชัญญาปุพพา,ารานิจะแปลว่ารู้เบื้องต้นและเบื้องปลายแห่งอักษรทั้งหลายหมายความว่า รู้หมวดหมู่แห่งอกักษรกล่าวคือประชุมแห่งอักษรทั้งหลายและรู้อักษรเบื้องปลายด้วยอักษรเบื้องต้นและอักษรเบื้องต้นด้วยอักษรเบื้องปลายชื่อว่ารู้จากอักษรเบื้องปลายด้วยอักษรเบื้องต้นคือเมื่อเบื้องต้นปรากฏแต่ถ้าท่ามกลางและที่สุดยังไม่ปรากฏก็รู้ได้ว่านี้จะเป็นท่ามกลาง จะเป็นที่สุดแห่งอักษรเหล่านี้ชื่อว่ารู้จักอักษรเบื้องต้นด้วยอักษรเบื้องปลายคือเมื่อที่สุดปรากฏแต่ถ้าเบื้องต้นและท่ามกลางยังไม่ปรากฏเขาก็รู้ได้ว่าสิ่งนี้จะเป็นท่ามกลางสิ่งนี้จะเป็นเบื้องต้นแห่งอักษรเหล่านี้หรือแม้เมื่อท่ามกลางปรากฏแต่ถ้าเบื้องต้นและเบื้องปลายยังไม่ปรากฏเขาก็จะรู้ได้เหมือนกันว่า นี้จะเป็นเบื้องต้นนี้จะเป็นเบื้องปลายแห่งอักษรเหล่านี้ส่วนคําว่ามหาปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญามากหมายความว่าผู้มีสรีระดารงอยู่ในชาติสุดท้ายนั้นพระศาสดาเรียกว,ว่าผู้มีปัญญามากเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาอันกําเนิดรู้ซึ่งอัตถะธรรมะนิรุติปฏิพาน และสีละขันอันใหญ่เป็นต้นและตรัสเรีวยกว่าเป็นมหาบุรุษเพราะเป็นผู้มีจิตพลแล้วดังพระบาลีว่าจารีีบุตรเราเรียกผู้มีจิตพลแล้วแล้วว่ามหาบุรุษกรในการจบเทศนาคนจำนวนมากได้บรรลุสวดาปฏิพลธ์เป็นต้นฝ่ายมารผู้ใจบาปคิดว่า พระสมณโคดมทรงรู้ว่าเป็นเราจึงได้อันตรธานไปในที่นั้นนั่นเองเรื่องมันจบเวลาที่เราถูกบีบคั้นอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ทำให้แบบว่ามันแบบเจ็บช้ำน้ำใจก็มันเจ็บช้ำน้ำใจนี่คือมันอึดอัดมันอ,อัดอั้นมันโอ้ยไม่ดีลักษณะท่วาไม่ดีเนี่ยเราต้องดูให้ละเอียดตั้งาฟัง เพราะว่าบางทีทําความดีเนี่ยมันถูกบีบคั้นเหมือนกันนะเช่นถ้าภาวาเราอยู่ในถ้มกลางคนชั่วคนไม่ดีคนโกงคน,คนบาปแล้วเขาก็พยายามที่จะมาบีบคั้นให้เราต้องโกงตามเขาอย่างเงี้ยอุ้ยแต่ฉันไม่โกงฉันพยายามทําความดีบางทีก็ถูกบีบคัน้ลนลักษณะที่ถูกบีบคัน้นแต่ว่าเรายังฝืนทําความดีเนี่ยจนเบียบไ้เหมือนกับเวลากินยาขม กินยาดองน้ำมูดเน่ากินยาอะไรที่มันมีรสขมชายุตอนกินมันไม่หวานมันขมมันไม่อร่อยมันอืดผอมมันไม่ดีมันเป็นทุกขเวทนาแต่ว่าถ้ากินเข้าไปแล้วอาการมันยาออกฤทธิ์ดีขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันสบายนะสบายปพาหลังมันไม่เหมือนกับว่ากินน้ำหวานอะไรที่มันผสมยาพิษกินสุรากินเหล้าอย่างเงี้ย รสชาติเออเขาอาจจะปรุงออกมาดีหอมหวานอร่อยแต่กินไปแล้วเนี่ยพิษมันจะแล่นเข้าสู่หัวใจนะทีนี้สิ่งที่เราต้องพิจารณาให้รอบขอบท่านผู้ฟังเพราะว่าความขมเนี่ยมันมีสองลักษณะคือขมแบบยาขมหรือขมแบบบวกขมถ้าขมแบบยาขมมียาดองน้ำมูดเน่าเป็นต้นมันมีฤทธิ์ยายจริงๆอันนี้ดีแต่ถ้าขมแบบบวกขม หรือน้ำเต้าขมแล้วเขาเจือด้วยยาพิษโอ้ขมแบบที่สองนี่ไม่ดีมันก็จงกลับมาที่หลักการเดิมทําฟังว่าที่ว่าดูแล้วดูแล้วเนี่ยผลออกมาออกมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรเนี่ยก็ดูที่มรรคและผลงไงดูที่ว่าผลมัจอจกมาดีไหมหรือจะบาอยู่ตามมรรคไหมถ้าอยู่ตามมรรคผลออกมาต้องดีต่อให้แม้กระทำตามมรรคนั้นอาจจะเกิดทุกขเวทนาบางทีมันเป็น แต่ถ้าทําตามมิจฉามักบางทีอาจจะเกิดสุขเวทนาอุ้ยแต่ถ้ามิจฉามักแล้วมันก็ต้องออกมาเป็นผลที่ไม่ดีดีไม่หวานไม่อร่อยนั้นอย่าทําอย่าทํามิจฉามักนั้นหรือต่อให้ทํามิจฉามักแล้วจะเกิดสุขเวทนารร้อยู่แล้วว่าถ้ามิจฉามักมันจะไปออกให้ผลเป็นความหวานความชุ่มฉ่าไม่ใช่ละแต่มันอาจจะเกิดสุขเวทนาบ้างเบื้องต้น เอาเราก็อย่าทามิจฉามักนั้นมันจึงกลับมาที่มักนี่แหละท่านฟังหมายถึงต่างที่มีองค์ประกอบ8อย่างจุดหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องที่สอนหนึ่งก็คือว่าบางทีลูกทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็กระเทือนถึงพ่อแม่ด้วยพ่อแม่เนี่ยบางทีก็เจ็บไปด้วยบางทีก็สะเทือนไปด้วยบางทีก็ถูกกระหาหรือถูกว่าหรือมีผลกระทบไปด้วยเพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยบางทีเขาก็ เอเอาชื่อพ่อชื่อแม่นี่มาตั้งเป็นประกอบเป็นชื่อลูกด้วยนะเพื่อที่ว่าจะให้ลูกเนี่ยได้ยินเสร็จปุ๊บก็รู้ว่าเออฉันนี่เป็นบุตรของคนนี้เช่นท่านพระองคุลิมาเนี่ยชื่อท่านว่าอหิงสกะพ่อแม่ชื่อ ak ak คัคะกับมันตานีเขาก็เลยเรียกว่าอหิงสกะคัคะมันตานีบุตรคัคะนี่เป็นพ่อมันตานีนี่เป็นแม่ เรียกแล้วเนี่ยเออได้ยินชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ยมันงทงมีความเกรงใจความละอายความกลัวต่อบาปบ้างเนี่ยก็จะทําความดีได้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึง่งพูดถึงว่าพ่อทําอะไรหรือลูกทําอะไรมันก็กระเทือนกันไปเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ทั้งัมเป็นเรื่องของพระเจ้าสุโธชนะที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไปเมืองกบิลพัทครั้งแรก เราก็ทำข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของนักบวชท,ที่จะทำกันเปินพระเจ้าสุโทธทนะไม่คุ้นเคยในข้อปฏิบัตินี้ก็เลยเดือดร้อนว่าเอ,อ้าทำไมทำแบบนี้กระเทือนถึงพ่อเรื่องที่สามเรื่องของพระเจ้าสุโทธทนะธรรมบทแปลเรื่องพระเจ้าสุโทธทนะภาคที่หเรื่องที่หนึ่งร้อยสามสิบแปด พระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในนิโครธารามทรงปราบพระบิดาตรัสพระธรรมเทศนานิวา่าอุตติเตนปมัจฉยธรรมังสุจริตังเจเรธัมมจารีสุขังเสติอาสมิงโลเกปรมหิจะธัมมจารีสุขังเสติ อัศมิงโลเกปารมิจะแปลว่าบรรพชิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นศุในโลกนี้และโลกหน้าบุคคลบึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมนั้นให้ทุจริต ผู้มีปกติประพฤธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้าก็ความพิสดารคือรายละเอียดในเรื่องนี้เป็นดังนี้ก็มีในสมัยหนึ่งพระศาสดาสเสด็จไปกรุงกบิลพัฒ์โดยสเสด็จไปครั้งแรกมีการต้อนรับอันปริยายทั้งหลายทำแล้ว เสด็จไปสู่นิโกรดารามทรงเนรมิตรัตนจงกรมในอากาศจงกรมบนรัตนจงกรมนั้นทรงแสดงธรรมเพื่อต้องการทำลายมานะของพระญาติทั้งหลายแล้วพระญาติทั้งหลายตั้งต้นตั้งแต่พระเจ้าสุโธชนะมหาราชมีจิตเลื่อมใสแล้วถาวายบังคมฝนโบกกระพัด ตกในสมาคมแห่งประหยัดนั้นเมื่อมหาชนปรารบฝนนั้นสนทนากันแล้วพระศาสดาจึงตรัสว่าใช่ว่าแต่ในบัดน,นี้เท่านั้นก็หาไม่ได้พิสุทธิ์ทั้งหลายถึงในการก่อนฝนโบกคราพก็ตกในสมาคมแห่งยิาองเราเหมือนกันตั้งนี้แล้วจึงตรัสเวสันดรชาดก บรรดาพระญาติซึ่งฟังพระธรรมเทศนาก็หลีกไปอยู่แม้ซักองค์หนึ่งก็ไม่มีใครนิมนต์พระศาสดาแม้พระราชาก็าไม่ทรงนิมนต์เลยด้วยทรงดำริบา่าขบุตรของเราไม่มาสู่เรือนของเราแล้วจะไปไหนดังนี้แล้วก็ได้เสด็จกลับไปก็แลครั้นเสด็จกลับไปแล้ว รับสั่งให้คนตกแต่งอาหารมีข้าวต้มเป็นต้นให้ปูนล,ลาดอาสนะทั้งหลายไว้เพื่อภิกษุป,ประมาณสองหมืนในพระราชมนเีเพื่อนิบหนุนขึ้นพระศาสดาเมื่อเสด็จเข้าไปสู่พระนกรเพื่อบินณฑบาตได้ใกล้กรวนบ่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตเสด็จถึงพระนครแห่งพระบิดาแล้ว เสด็จตรงไปสู่ตระกูลแห่งพระญาตีเดียวเลยหรือนอแหลหรือเสด็จเที่ยวไปเพื่อบินทบาทโดยลำดับทรงพิจารณาเห็นว่าเสด็จเที่ยวไปโดยลำดับก่อนดังนี้แล้วจึงเสด็จดำเนินไปเพื่อบินทบาทตั้งแต่เรือนหลังแรกทีเดียวพระมารดาของราหุลกุมารประทับนั่งบนพื้นพระศาส แลเห็นแล้วจึงกราบทูลประพฤติเหตุนั้นแก่พระราชาพระราชาทรงจัดแจงผ้าสาดกรีบเสด็จออกไปถวายบังคมพระศา,าสดาแล้วทูลว่าลูกพระเหตุไรท่านจึงให้ข้าพเจ้าชิบหายท่านเที่ยวไปเพื่อพิกาาให้ความละอายเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเหลือเกินขึ้นชื่อว่ากรรมไม่ควรทำ กันท่านทำแล้วการที่ท่านเที่ยวไปด้วยวอทองคำเป็นต้นเที่ยวไปเพื่อพิกษาในนครนี้นั่นแหละจึงจะควรท่านทำให้ข้าพเจ้าละอายทำไมตอนการบินาบาตเป็นมงของพระพุทธเจ้าพระาศาสดาจึงได้ตรัสว่ามหาปิตอัารมาภาพให้พระองค์ละอายก็หาไม่ได้แต่ธารมาภาพ ย่อมประพฤติตามวงสุขุนของตนพระราชาพ่อเพราะรการเที่ยวไปเพื่อพิกสาแล้วเป็นอยู่เป็นวงของข้าพเจ้าอย่างนั้นหรือพระศาสดามหาบพิษมั่นไม่ใช่เป็นวงของพระองค์แต่นั่นเป็นวงของอาตมาภาพพร,าพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่พันหนึ่งเสด็จเที่ยวไปเพื่อบินบาตแล้วเป็นอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงได้ตรัสภาษิคาถาเหล่านี้ว่าบรรปะชิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริต ไม่พึงประพฤติธ,ธรรมนั้นให้จุจริตผู้มีปกติประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และในโลกหน้าบาลีว่าอุตติเตนปะมัจเฉยะธรรมังสุจริตังจเรธรรม,มจารีสุขังเสติอัสมิงโลกเกปรัมหิจะธรรมังจเรสุจริตัง นะนังทุจจริตังเจเรธรรมจารีสุขังเสติอสมิงโลเกปรมหิจะก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอุตติเถแปลว่าในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับหมายความว่าในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับที่ประตูรเรือนของชนเหล่าอื่นก็คำว่า นับประมาชยะแปลว่าความไม่ประมาทหมายความว่าก็ภิกษุเมื่อให้ธรำรเนียมของผู้บินตบาตเป็นปกติเสื่อมแล้วแสวงหาโภชนะอันประณีชื่อว่ายอมประมาทในก้อนข้าวงันตนพึงลุกขึ้นยืนรับแต่ว่าเมื่อเที่ยวไปตามลำดับตรอกเพื่อบินตบาตชื่อว่ายอมไม่ประมาท ทำอยู่อย่างนี้ชื่อว่าไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับก็ในคำว่าธรรมแปลว่าธรรมะหมายความว่าเมื่อละการสแสวงหาอันไม่ควรแล้วเที่ยวไปตามลำดับตรอกชื่อว่าพึงประพติธรรมคือการเที่ยวไปเพื่อพิจารณานั่น,น,นแหลให้เป็นสุจริตคำว่า สุข,ขังเสติแปลว่าย่อมอยู่เป็นสุขนั่นเป็นสักว่าเทศนาอธิบายว่าเมื่อประพฤติธ,ธรรมคือการเที่ยวไปเพื่อพิกษาชื่อว่าประพฤติธ,ธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขโดยอริยบทแม้ทั้งสี่ในโลกนี้และโลกหน้าคำว่าณนะตังทุจริตังแปลว่า ไม่พึงประพฤติธรรมนั้นให้ทุจริตหมายความว่าเมื่อเที่ยวไปในอโกจร์ต่างด้วยอโกจรมีหญิงแพทยสยาเป็นต้นชื่อว่าย่อมประพฤติธรรมคือการเที่ยวไปเพื่อพิกษาให้เป็นทุจริตไม่ประพฤติอย่างนั้นพึงประพฤติธรรมนั้นให้เป็นสุจริตไม่พึงประพฤติธรรมนั้นให้เป็นทุจริต คำที่เหลือมีเนื้อความดังกล่าวแล้วเหมือนกันก็ในเวลาจบเทศนาพระราชาดำรงอยู่ในพระโสดาปฏิพลแล้วเทศนามีประโยชน์แม้แก่ชนทั้งหลายผู้ประชุมกันดังนี้แหละเรื่องพระเจ้าสุดโทธทนะจบเวลาคนที่รักใคร่ชอบพอกันตูฝั่ง ถ้าทำอะไรที่มันน่าพอใจกันมันก็จะเกิดความรักมากขึ้นถ้าทำอะไรที่มันไม่น่าพอใจกันไอ้ที่รักกันมันก็จะกลายเป็นยิ่งเกลียดความรักเปลี่ยนเป็นความเกลียดก็ได้ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้อยู่เหนือทั้งความรักอยู่เหนือทั้งความเกลียดให้ได้จะอยู่เหนือขึ้นไปได้ก็ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิ ที่ว่าอยู่เหนือความรักอยู่เหนือความเกลียดเนี่ยไม่ใช่หม,มายความว่าอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเป็นสังกตายเหมือนก้อนหินไม่มีอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจไม่ได้รู้อะไรผิดอะไรถูกไม่ใช่อย่างนั้นนะผิดถูกเนี่ยคนเรามมนต้องรู้แต่ว่าอยู่เหนือความรักความเกลียดเนี่ยคือไม่ให้จิตใจมันขึ้นขึ้น,นลงลงบุ่นหายไปตามในเรื่องความรักความเลื่อมใสความศรัทธาเนี่ย ันนี้เราต้องมีอยู่แล้วเพราะเาเป็นส่วนของมรรคศรัทธ,ธาเลื่อมใสนี่เป็นส่วนของมรรคพูดถึงความเลื่อมใสศรัทธ,ธาไม่ใช่แค่พุทธบิดาคือพระเจ้าสุโทธทนาเท่านั้นที่มีความรักความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเหล่าสาวกก็เป็นเหล่าสาวกในสมัยพุทธกาลจะพูดก็พูดคือตายแทนพระพุทธเจ้าได้อาวางนี้กรณีของท่านพระอนุนเป็นต้นไม่ใช่แค่ภิกษุภิกษุณีอุบาส,บาสุบาสิกา ยังรวมถึงเทพพรมเทวดาด้วยเรื่องสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของเท้าสักกะท่านผู้ฟังที่มีความรักคว,ความเลื่อมใสความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างมากขณะว่ากระโถนภาชนะรองรับที่ถ่ายหนักหรือถ่ายเบาเนี่ยก็ยังยกทูนหัวไปได้โดยไม่รังเกียจเรื่องที่สี่คือเรื่องของเท้าสักกะวันนี้ก็จะให้ฟังสี่เรื่องในช่วงของนิทานปนานนาท่าฟัง เราก็ขอลารายการไปเลยเพราะก็ม่ในวันพรุ่งนี้เรื่องก่องท้าวสักกะธรรมบทแปลเรื่องเท้าสักกะภาคที่หเรื่องที่164พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเวรุวกามทรงปร,รบาบเท้าสักกะตรัสพระธรรมเทศนานิว่า สาหุทัศนะมะริยานังสันนิวาโสสถาสุขโขเป็นต้นก็ความพิสดารคือรายละเอียดในเรื่องนี้มีอยู่ว่าท้าสกะทรงทราบความที่อาพาธมีอันเล่นไปในพระโลหิตเป็นเหตุคือเป็นโรคลงโลหิตเกิดขึ้นแก่พระตถาคต ในเมื่อพระองค์ปรองอายุสังขารแล้วท้าวสกกะมีความดําริว่าการไปสู่สำนักของพระาศาสดาแล้วทำหน้าที่เป็นกิลานุปถาย่อมควรท้าวสกกะจึงได้ทรงละอัตภาพประมาณสามขาวุตเสียเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทวายบังคมแล้วทรงนวดพระบาทด้วยพระหัตทั้งสอง ราส,สดาจึงตรัสถามขึ้นบ่านั่นไก่หรือเทา้าสกะข้าพระองค์เท้าสกะพระชก้าท่านมาทำไมหรือมาเพื่อบำรุงพระองค์ผู้ประชวนพระชาาก้าเท้าสกะก็กลิ่นของมนุษย์ย่อมปรากฏแก่เทวดาทั้งหลายเหมือนซากศพผูกไว้ที่คอตั้งแต่รอยโยกขึ้นไปท่านจงไปเถิด ภิกษุผู้ขี้ลานุปัตฐาของเรามีแ็แต่พระองค์ผูเจริญแม้ข้าพระองค์ดำรงอยู่ที่สุดแห่ง80,000ื่นแพันโยชน์สุดกลิ่นแห่งศีลของพระองค์จึงได้มาแล้วข้าพระองค์นี่แหละจะบำรุงเองแล้วไม่ให้บุคคลอื่นถูกต้องภาชนะบางคนหนักบางคนเบาของพระศาสดา แม้ด้วยมือได้ทรงทุนกระโทนนั้นไว้บนพระเสียรทีเดียวนำไปอยู่ไม่ได้กระทำแม้อาการสักว่าการสยูพระพักได้เป็นดุดนำปาชนะของหอมไปดาวเธอปฏิบัติพระศาสดาอย่างนี้แล้วในเวลาพระศาสดามีความสำราญือบรรเทาทุกขเวทนาแล้วนั่นแหละจึงได้เสด็จไป ตอนภิกษุสรรเสริญเท้าสกกะพวกภิกษุประชุมกันว่าน่าสรรเสริญเท้าสกกะเทวราชมีความเสดหาในพระศาสดาเท้าเธอทรงละทิพยสมบัติเห็นป่านนั้นเสียทรงนำภาชนะสำหรับรองพระบังคนหนักของพระศาสดาออกไปด้วยพระเสียรทรงหาทำอาการมาดว่าสยิพระพักไม่ ดุดบรุดผู้นำภาชนะอันเต็มด้วยของหอมออกไปอยู่ฉะนั้นได้ทรงกระทำอุปถากแล้วพระศาสดาได้สดับถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นซึ่งตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันได้กล่าวเรื่องชื่อนี้พระชก้าภิกษุทังหลายก็ซึ่งท้าวสกกะเทวราช ทำเสน่หาในเรานั้นไม่น่าสจรจพระท้าสกะเทวราชนี้ได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วเป็นโสดาบันและความเป็นเท้าสกชราถึงความเป็นเท้าสกะหนุ่มเหตุอาศัยเราแต่จริงเมื่อเท้าเธอเสด็จนั่งในท่ามกลางเทพบริษัทณนะอินะสารกูหา ในการเมื่อตนบูกมรณนภไยคุ่กามให้คนทันเทพบุตรชื่อปัญจสิกะนำข้างหน้าเสด็จมาเราได้กล่าวว่าท้าวาสวะท่านจงถามปัญหากเราท่านปรารถนาปัญหาข้อใดข้อหนึ่งในใจเราจะทำที่สุดแห่งปัญหานั้นๆของท่านได้แน่แท้ เมื่อจะบรรเทาความสงสัยของเท้าเธอจึงได้แสดงธรรมเทศนาในการจบเทศนาตรมมาพิสมัยได้มีแก่สัตว์ทั้งหมายประมาณ14โกฎส่วนเท้าสากัดเทวราชบรรลุโสดาปฏิผลตามที่นั่งประทับนั่นนั่นเองเป็นเท้าสากะหนุ่มแล้วเรามีอุปการะ เป็นนั้นมากแกเท้าสกกะนั้นด้วยประการอย่างนี้ชื่อว่าความเสนหาในเราของเท้าสกกะนั้นไม่น่าอัศจรรย์ภิกษุทั้งหลายก็การพบเห็นเหล่าอริยบุคคลก็ดีการอยู่นะที่เดียวกันกับเหล่าอริยบุคคลก็ดีให้เกิดสุขแต่ว่ากิจเช่นนั้นกับพวกคนพาน ให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเราจึงได้ตรัสภาษิทธตพระกาถานี้ว่าการพบเห็นเหล่าอริยบุคคลเป็นการดีการอยู่ร่วมด้วยเหล่าอริยบุคคลให้เกิดสุขทุกเมื่อบุคคลพึงเป็นผู้มีสุขเป็นนิจแท้จริงเพราะไม่พบเห็นพวกคนบานเพราะว่าคนเที่ยวสมาคมกับคนบาน ย่อมโศกเศร้าตลอดการยืดยาวนานความอยู่ร่วมกับคนบานให้เกิดทุกข์เสมอไปเหมือนความอยู่ร่วมด้วยศัตรูปราดมีความอยู่ร่วมกันเป็นสุขเหมือนสมาคมแห่งญาติประเหตุน,นั้นแลตทัทั้งหลายจงคบหาผู้เป็นปราดและมีปัญญาทั้งเป็นพหูสูตร นำทุระไปเป็นปกติมีข้อวัดเป็นอริยบุคคลเป็นสัตวบุุษมีปัญญาดีเช่นนั้นเหมือนพระจันทร์โคจรตามคลองแห่งนักษัตรเช่นนั้นบาลีว่าสาหุคัสนะมะริยานังสันนิวาโสสถาสุโขอัตสัเนนะภาลานัง เนจะเมวะสุขีสิยาภาละสังคตะจารีหิตีฆะมัตทานะโสจติทุกโภาเลหิสังวาโสอมิเตเนวะสัพพธาตีโรจะสุขะสังวาโสยาตีน an ja ังวะสมาคกโมตตสมาหิตีรัญจะปัญญัจะพรหุสุตันจะ ทีไรหะสีหลังวะตะวันตะมะริยังตังตาทิสังสป,ปุริสังสุเมธังภาเชทะนัคกกตะปะทังวะจันทิมาก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสาหุแปลว่าเป็นการดีได้แก่เป็นการยังประโยชน์ให้สำเร็จคือว่าเป็นความงาม ได้แก่กรรมอันเจริญคำว่าสันนิวาสโสแปลว่าการอยู่ร่วมหมายความว่าหาใช่เพียงการพบพระอริยบุคคลเหล่านั้นอย่างเดียวเป็นการดีไห่ถึงความเป็นคือเป็นต้นว่าการนั่งร่วมกับพระอริยบุคคลเหล่านั้นณนะที่เดียวกันก็ดีความเป็น คืออันได้เพื่อจะทำวัดและปฏิวัติแก่พระอริยบุคคลเหล่านั้นก็ดีเป็นการดีโดยแท้คำว่าภาละสังฆตาจารีหิแปลว่าเพราะว่าการเที่ยวสมาคมกับคนปานหมายความว่าเพราะผู้ใดเที่ยวร่วมกับคนปานคำว่าทีฆมัตตานงแปลว่า ตลอดการยืดยาวนานเป็นต้นหมายความว่าผู้นั้นถูกสหายผู้ผ่านพูดว่าเจ้าจงมาพวกเราจะกระทำกรรมมีอันตัดที่ตอบเป็นต้นเป็นผู้ร่วมฉันทะกับสหายผ่านนั้นกระทำกรรมเหล่านั้นต้องกรรมกรหลายอย่างมีถูกตัดมือเป็นต้นชื่อว่าย่อมเศร้าโศกสิ้นกาะละนาน ส่วนคำว่าสัพพธาแปลว่าเสมอไปหมายความว่าขึ้นชื่อว่าการอยู่นะที่เดียวกันกับผู้เป็นศัตรูมีมือถือดาบก็ดีกับพวกสัตว์ร้ายมีอาารพิษเป็นต้นก็ดีให้เกิดทุก์เป็นนิดฉันใดการอยู่ร่วมกับคนพาลก็ฉชนนั้นเหมือนกันในคำว่า พีโรจะสุขสังวาโสแปลว่าปราดมีความอยู่ร่วมกันเป็นสุขข้อนี้มีการวิเคราะห์ว่าการอยู่ร่วมด้วยปราดนั้นเป็นสุขเหตุนั้นจึงชื่อว่ามีการอยู่ร่วมให้เกิดสุขอธิบายว่าการอยู่นะที่เดียวกันกับด้วยบัณฑิตให้เกิดสุขถามว่า การอยู่ร่วมด้วยปราดให้เกิดสุขอย่างไรแกว่าเหมือนสมาคมแห่งหมู่ญาติฉะนั้นอธิบายว่าการสมาคมแห่งหมู่ญาติอันเป็นที่รักให้เกิดสุขชนใดการอยู่ร่วมด้วยปราดว่าให้เกิดสุขฉันั้นส่วนคำว่าตัดสมาแปลว่าเพราะฉะนั้นหมายความว่า พราะการอยู่ร่วมกับคนบาปให้เกิดทุกข์กับด้วยบัณฑิตให้เกิดสุขฉะนั้นแหลท่านทั้งหลายจงคบหาคือว่าเข้าไปนั่งไกลท่านเป็นปราดสมบูรณ์ด้วยปัญญาและผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเป็นโลกิยะและโลก,กุตระซึ่งชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาและผู้ถึงบราณ้ดยอาคมและอธิคม ที่ชื่อว่าพระหูสูตรผู้ชื่อว่านำตุระไปเป็นปกติเพราะความเป็นผู้มีอันนำตุระไปเป็นปกติคือให้ถึงประอาทิผู้ชื่อว่ามีวัดเพราะวัดคือศีลและทุดงกวัดผู้ชื่อว่าอริยะเพราะความเป็นผู้ไกลาจากกองกิเลสผู้สัตบุรุษผู้มีปัญญาง,งามเห็นป่านนั้น เหมือนพระจันทร์โคจรต่างอากาศที่กล่าวกันว่าคลองแห่งนักษัตริย์อันไม่มู่มองฉะนั้นในการจบเทศนาคนเป็นนันมากบม่รู้ริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องท้าวสักกะ